สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดพิมรีพายติดทวิตเตอร์อันดับหนึ่งต้องบอกเลยว่านาทีนี้คงไม่มีใครไม่รู้จักพิมรีพายหรือพิมรดาพรเบญจวัฒนพัฒน์เธอโด่งดังจากการขายสินค้าและยังนำเงินไปช่วยเหลือคนบ่อยๆจนได้ใจใครอีกหลายคนบนโลกโซเชียลล่าสุดเธอและทีมงานมุ่งหน้าสู่หมู่บ้านแม่เกิบอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งตอนแรกเธอตั้งใจจะนำแค่เสื้อผ้ารองเท้ามาม่าปลากระป๋องและอาหารไปให้เด็กๆแต่เมื่อไปถึงแล้วเจอเด็กๆ ด้วยสภาพมอมแมมและคุณครูที่อยู่กับเด็กๆบอกว่าเด็กที่นี้ไม่มีความฝันนึกภาพอะไรไม่ออกนึกภาพการเรียนต่อไม่ออกไม่เคยมีใครจบสูงกว่าม.ต้นใช้ชีวิตอยู่ไปวันๆพ่อแม่ไม่มีอาชีพไฟฟ้าก็เข้าไม่ถึงพิมรีพายตัดสินใจควักเงินจำนวน 500,000 กว่าบาทไปติดตั้งไฟฟ้าโซลาร์เซลล์และมอบทีวีให้เด็กๆเพราะเด็กๆไม่เคยมีใครได้เห็นทีวีมาก่อนพิมรีพายยังบอกอีกว่าต่อไปนี้ให้เปิดทีวีดูได้ตลอดในนี้มีอาชีพมากมายเพื่อที่เด็กๆจะได้มีความฝันในการประกอบอาชีพต่างๆในอนาคตคลิปนี้ถูกแชร์แล้วกว่า 160,000 ครั้งและได้หัวใจใครอีกมากมายในความเสียสละของเธอหลังจากคลิปของพิมรีพายมีการส่งต่อกันไปกว่า 200,000 ครั้งและพบว่าในทวิตเตอร์ก็ขึ้นเทรนด์อันดับ1เช่นกันทางทีมงานข่าวเด่นข่าวเด็ดต้องขอชื่นชมสาวพิมรีพายที่ทั้งสวยทั้งเก่งและยังใจบุญอีกด้วยท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ